มีเงินนี่มันความฝันของทุกคนเลยนี่หลังจากที่รวยแล้วล่ะพักผ่อนไงพักผ่อนทำอะไรบ้างล่ะจำเป็นต้องทำด้วยเหรอถามแบบนี้ดีกว่าพ่อแม่เธอเกษียณแล้วหรือยังแม่ฉันเป็นแม่บ้านนะเมื่อก่อนพ่อฉันเปิดร้านขายน้ำมัน2ปีก่อนถนนแถวนั้นโดนรื้อหมดเลยพี่สาวฉันไม่ให้เขาทำต่อแล้วถือว่าเกษียณแล้วล่ะแล้วทุกวันนี้พวกเขาทำอะไรเหรอพ่อฉันฝึกไทเก๊กทุกวันเลยและคัดลายมือด้วยแล้วก็ปีก่อนก็เพิ่งตกลงเรื่องบ้านใหม่ ทุกสัปดาห์จะไปตกปลา2วันส่วนแม่ฉันไปตลาดซื้อของมาทุกเช้าคอยหากับข้าวใหม่ๆแล้วก็ปลูกผักกับพวกป้าๆอาๆหลายวันก่อนก็บอกกับฉันได้รับเลือกเป็นนักประชาสัมพันธ์จำแนกขยะในชุมชนพวกเขาเนี่ยไม่ว่างกันหรอกงั้นก็พูดได้ว่าเกษียณไม่ใช่ความฝันแต่เป็นเรื่องเพ้อฝันคนหนุ่มสาวน่ะส่วนใหญ่จะจินตนาการว่าตัวเองเกษียณหรือมีเงินอะไรก็ไม่ต้องทำแล้วมันเป็นความเพ้อฝันที่บริสุทธิ์ความจริงแล้วไม่มีทางว่างหรอกเธอหิวก็ต้องหาอะไรกินอิ่มแล้วก็อยากกินของอร่อยตอนที่ชีวิตเธอมีความสุขเต็มที่แล้วก็จะมีความอยากที่จับต้องไม่ได้และยังหวังว่าตัวเองจะเป็นที่ยอมรับให้เกียรติในสังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นจนกลายเป็นคนที่มีค่าทฤษฎีความต้องการของหมาซื้อลูกงั้นพ่อแม่ของฉันก็พิเศษหน่อยแม่ฉันหวังว่าตอนเกษียณแล้วจะช่วยฉันเลี้ยงลูกส่วนพ่อของฉันกลับไปเข้าเรียนพัฒนาตนเองแล้วจะกลับมาช่วยฉันเลี้ยงลูกสรุปแล้วพวกเขาอยากช่วยฉันเลี้ยงลูกฉันจะบอกให้นะนี่น่ะเป็นชีวิตบ้านปลายที่คนเฒ่าคนแก่อยากได้มากที่สุดดูแลหลานๆของพวกเขางั้นฉันควรหาแฟนเป็นอย่างแรกสินะแต่ว่าชีวิตตอนนี้ก็เป็นแบบที่ฉันต้องการแล้วฉันข้ามทั้งภูเขาทั้งทะเลถึงได้มาเจอที่นี่หงโต้แล้วชีวิตที่เธออยากได้ล่ะก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยใช้ชีวิตของตัวเองฉันมาที่นี่ก็เพื่ออยากรู้ว่าฉันต้องการชีวิตแบบไหนกันแน่ฉันกังวลที่ช่วยอะไรเขาไม่ได้เธอดูสิเขาลงทุนไปตั้งเยอะลงทั้งแรงลงทั้งใจคนงานของเขาก็คอยดูอยู่ว่าเขาจะโตได้ถึงไหนคนทำงานไม่ดีเขาก็ติมากไม่ได้ฉันกับประธานเซียเคยสัญญากันไว้ค่ะจะร่วมมือทำให้หมู่บ้านอินเมียวเป็นหมู่บ้านมรดกค่ะนี่คืออุดมคติของพวกเราไม่เหมือนกันนะเมื่อเติบโตได้แล้วก็จะสร้างงานให้คนในหมู่บ้านนั้นให้ได้รวยไปด้วยกันต่อจากนั้นเมื่อเรารับจากสังคมแล้วก็จะคืนกลับสู่สังคมซึ่งเป็นวัฏจักรอุดมคติของฉันคือการเป็นคนมีคุณค่าที่จริงช่วงนี้จะทำอะไรก็ได้ดีกว่านั่งคิดมั่วซั่วอยู่ในห้องย่าร้อนได้ที่หรือยังเติมอีกไหมเติมได้ครับฉันทำเท่าที่ทำได้ไม่คาดหวังอะไรมากเลยใครนะอาสาสมัครนะย่าย่าเก่งนี่มีย่าเป็นหัวแรงนี่ง่ายขึ้นเลยนายเป็นคนสอนฉันเองนี่บอกว่าอะไรนะกังวลจนนอนไม่หลับคิดไปตกทุกคืนมันก็เรื่องจริงนี่ครับไม่ถือว่าโกหกแต่ผมไม่ได้บอกให้ย่าโทษตัวเองว่าไร้ประโยชน์ทั้งร้องไห้ทุบอกตัวเองย่าแอคติ้งเก่งเองก็เรื่องของฉันฉันอยากทำแบบนั้นย่าแค่ท้าไปก่อนนะผมจะโทรหาเสี่ยวชุนนะเ
1 2 3ชวับ1 2 3ชวับอารมณ์ดีโว้ยชวับไม่เห็นหลอกหลับตาอยู่นี่โว้ย1 2 3 1 2 3สมาธิดีมั้ย1 2 3อ่ะสมาธิดีมั้ยเอ้าไม่วอกแวกไม่วอกแวกท่านมาของเรานิ่งดีมาก1 2 3 1 2 3 1 2 3ชวับ1 2 3ชวับ1 2 3นิ่งอยู่มั้ยท่านมาท่านมาท่านมาไม่มีอะไรออกหลักการแกไม่กลัวมารอนานแล้วไหมคะเพิ่งมาครับเยอะเยอะไม่เห็นใช่ไหมวันนี้คุณดูดีจังนะคุณบอกให้ฉันแต่งตัวเป็นทางการหน่อยนี่ดีครับดีมากฉันบอกคุณไว้ก่อนเลยนะอย่าคาดหวังอะไรมากฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วยคุณได้มากน้อยแค่ไหนผมให้เงินเดือนคุณได้นะได้สิแบบขั้นเข้าข่ายว่าจ้างเดี๋ยวก็ได้กลายเป็นหัวหน้าฉันพอดีฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาทำงานที่นี่นะอาสาก็คืออาสาค่ะแค่เลี้ยงอาหารก็พอเมื่อคืนฉันทำแผนปรับปรุงกับข้อเสนอแนะบางส่วนอยากฟังหน่อยไหมคะงั้นเดินไปคุยไปด้วยแล้วกันนะโอ้ยโอ้ใจเย็นไว้หนึ่งไม่ทำสองไม่ล้มเลิกสามมารยาทสี่ไม่ปฏิบัติห้าสันโดษตั้งใจทำให้ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซุยฮ่องโต้จะมาเป็นอาสาที่นี่นะครับช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษา